คำว่ามีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองใช่ว่าจะใช้สำหรับอวยพรบ่าวสาวได้เพียงอย่างเดียวเพราะประโยคนี้คือสิ่งที่คุณครูพงทิพย์สมชอบมีมาตลอดชีวิตการเป็นครูโรงเรียนแรกที่บรรจุไปก็คือโรงเรียนวัดบ้านประสาทตราดเป็นความประทับใจมากและก็ทำให้ดิฉันคิดว่าดิฉันคงจะต้องมีอาชีพนี้แหละไปตลอดเพื่อที่จะช่วยเหลือเด็กตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะพยายามทำทุกอย่างเด็กทุกคนดิฉันจะสร้างด้วยความฝันปั้นเขาด้วยหัวใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาด้วยความรักลูกศิษย์ของคุณครูระลึกถึงคุณงามความดีของคุณครูอยู่เสมอคุณครูพงทิพย์ท่านสอนผมมาตั้งแต่ผมอยู่ในชั้นระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนเมืองจังหวัดสุรินทร์ศิษย์ทุกรุ่นที่อาจารย์พงทิพย์ได้สอนมาเนี่ยล้วนแต่มีความรักแล้วก็สนิทสนมกับอาจารย์พงทิพย์ค่อนข้างมากสิ่งที่ประทับใจมากก็คือว่าแม้ว่าอาจารย์จะสอนมานานแล้วก็เกษียณราชการแล้วอาจารย์ก็ยังทุ่มเททำงานเพื่อเด็กและเยาวชนชื่นชมครับก็ถือว่าเป็นคุณครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างเสมอต้นเสมอปลายมาโดยตลอดครับผมเป็นเด็กดื้อสมัยเรียนเล่นการพนันหนีเรียนครูเขาก็อบรมสั่งสอนผมนะเขาอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นเกล็ดของชีวิตที่เด็กเล็กๆคนนึงเอามาใช้ในชีวิตประจำวันจนเติบโตได้ประกอบสัมมาอาชีพที่ซื่อสัตย์สุจริตมีครอบครัวมั่นคงแข็งแรงมาจนถึงทุกวันนี้แล้วผมก็พยายามตามหาเขา30กว่าปีนะพยายามทุกครั้งที่มีโอกาสกลับไปดูแลท่านพอท่านแก่แล้วมีอะไรก็เอาไปฝากด้วยความรักด้วยความห่วงใยที่มีต่อคุณครูแม่ต่อมาคุณครูก็ได้ไปสอนที่โรงเรียนเมืองสุรินทร์แม้คุณครูจะเกษียณมา14ปีแล้วแต่ท่านก็ยังไปโรงเรียนอยู่เสมอท่านระดมหาทุนเพื่อสร้างอาคารให้โรงเรียนเท่าที่สามารถหาได้โดยการขอสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ลูกศิษย์สมาคมศิษย์เก่าและผู้ปกครองผลที่ได้คือถังเก็บน้ำสำรองเพื่อเก็บน้ำให้นักเรียนได้ใช้อาคารห้องสมุดซึ่งมีห้องสมุดสารานุกรมที่พร้อมสับที่สุดในจังหวัดสุรินทร์อาคาร GTX หรืออาคารอบจ.โดมอเนกประสงค์สำหรับกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนด้วยความที่คุณครูทำคุณประโยชน์ต่อสถานศึกษาและทุ่มเทต่อศิษย์ทุกคนอย่างไม่มีเงื่อนไขทำให้คุณครูได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ในปี2560จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีพร้อมได้ทุนมาจำนวนหนึ่งคุณครูอยากให้ทุนนี้เกิดประโยชน์กับเด็กจึงได้คิดโครงการขึ้นมาโดยขอสนับสนุนเงินทุนเพิ่มจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์และศิษย์เก่าเพื่อมาจัดซื้อกี่ทอผ้าและอุปกรณ์ต่างๆในการทอผ้าไหมโครงการทอผ้าที่ดิฉันสอนนี่ฉันอยากจะสานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เด็กได้รู้จักว่าปู่ย่าตายายเราทำอะไรมาบ้างแล้วเราจะให้มันหมดไปในยุคนี้ไม่ได้หนูอยากเรียนเองค่ะเอาไปประกอบอาชีพตอนหนูโตค่ะอยากเป็นคุณครูสอนทอผ้าไหมค่ะการทอผ้านั้นสนุกได้ออกกำลังกายได้เพิ่มเติมความรู้ทำได้ง่ายมากค่ะจบจนวันนี้ครูพงทิพย์ได้รับการตอบแทนจากลูกศิษย์มาตลอดลูกศิษย์มากราบไหว้มาพาคุณครูไปเที่ยวมีอาหารการกินมาผูกไว้ให้ที่ประตูรั้วอย่างสม่ำเสมอตลอดมาขอให้รักเด็กเหมือนลูกเหมือนรักลูกของตัวเองเรารักลูกเรายังไงก็ขอให้รักเขาอย่างนั้นให้ความอบอุ่นเขาทุกคนแล้วท่านจะได้ความรักจากเขาความรักของเด็กที่มีต่อครูกินไม่หมดกินตลอดชีวิตแล้วก็คนเป็นครูนะฮะดิฉันภูมิใจเพราะดิฉันเป็นครูตลอดชีวิตความเป็นครูไม่มีเกษียณการที่เราทำสิ่งต่างๆด้วยความรักความห่วงใยจริงใจมีความสุขในสิ่งที่ทำถือเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่และผลตอบแทนที่มีต่อจิตใจนั้นคุ้มค่าเสมอเหมือนดั่งการเป็นครูด้วยจิตวิญญาณของคุณครูพงทิพย์สมชอบนั่นเอง